สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับ Samsung Galaxy A30 นะฮะซึ่งจะมีหน้าจอที่ใหญ่แล้วก็มีแบตอืดแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วแล้วก็นอกนั้นเนี่ยสามารถถ่ายด้วยเลย Ultra Wide ได้ด้วยนะฮะรุ่นนี้จะเป็นจอ Super AMOLED 6.4 นิ้วนะฮะแล้วก็กล้องหน้ากล้องหลัง16ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายเป็น Ultra Wide แล้วก็รองรับการชาร์จเร็วนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะฮะก็จะมีเตือนแรกที่เห็นก็คือเรื่องของติ่งนะฮะเขาเรียกว่าจอที่เป็นแบบอินฟินิตี้นะฮะนี่อันนี้คือด้านหลังนะฮะจะเป็นกล้องคู่นะครับแล้วก็มีสแกนนิ้วตรงกลางนะสำหรับพอร์ตจะเป็น USB Type-C นะครับจุดเด่นหลักๆก็คือเรื่องของการถ่ายภาพนะครับอย่างอันนี้นะฮะเราเห็นชัดเจนก็คือเรื่องของการถ่ายภาพเป็น Ultra Wide นะฮะซึ่งสามารถที่จะกดเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพอัลตร้าไวด์ได้เลยโดยที่แบบเราไม่ต้องถอยไปไหนเลยนะฮะก็มีAR emoji ด้วยนะฮะก็คือตรงนี้เดี๋ยวเราให้ดูนี่นะฮะประมาณนี้นะแล้วก็เห็นไหมอันนี้เป็น AR emoji นะฮะเรามาดูโหมดกล้องกันนะฮะโหมดกล้องก็คือนี่เลยการถ่ายวิดีโอนะฮะเป็น 16:9 แล้วก็ความละเอียดจะเป็นFull HD นะฮะแล้วก็ HD แล้วก็แบบเต็มนะฮะจะเป็น 19.5:9 นะฮะความละเอียดก็เท่านี้แล้วก็จะเป็น 1:1 นะฮะอันนี้คือเป็นวิดีโอกล้องหลังมาต่อกันที่วิดีโอกล้องหน้านะฮะก็จะรองรับการถ่ายภาพที่เป็น 16:9 เช่นกันแล้วก็สามารถที่จะถ่ายภาพเป็นความละเอียดที่ Full HD แล้วก็ HD โดยกันรวมไปถึง19.5:9นะฮะรวมไปถึง1:1ด้วยอันนี้นะฮะเราสามารถที่จะเปิดลายน้ำได้ด้วยนี่ลายน้ำคือตรงนี้นี่นะครับเปิดลายน้ำมันจะขึ้นว่าทำตุง Dual Camera นะฮะถ่ายด้วย Galaxy A30 อันนี้เราสามารถที่จะตั้งค่าได้เองเลยสำหรับคุณสมบัติเด่นนะฮะของเจ้า A30 ก็คือกล้องหลังคู่นะครับตรงนี้กล้องหลังคู่อันนี้เลยก็คือจะเป็นกล้อง16ล้านพิกเซล F1.7 นะฮะแล้วก็จะสามารถถ่ายอัลตร้าไวด์ได้ด้วยก็คือ F2.2 เป็น5ล้านพิกเซลนะครับความกว้างก็คือ123องศาหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอขนาด 6.4 นิ้วเป็น Super AMOLED เขาเรียกว่าเป็นจอ Infinity U Display นะฮะ Full HD Plus แล้วก็หน่วยความจำคือ 64GB นะฮะแรม 4GB เพิ่ม Micro SD ได้ 512GB ระบบเสียงจะเป็น Dolby Atmos ก็คือต้องใส่หูฟังด้วยนะจ๊ะในขณะที่รองรับการใช้งาน 4G แล้วก็ 2 SIM นะฮะมี Android 9แล้วก็มี Bixby Vision ด้วยราคาเปิดตัวนะครับอยู่ที่ 7,290 บาทนะครับมีสแกนใบหน้าแล้วก็สแกนลายนิ้วมือมาให้ด้วยนะครับผลกล้องหน้าก็จะเป็นกล้องที่สามารถถ่ายเซลฟี่ได้16ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับมีทำหน้าชัดหลังละลายด้วยแล้วก็ AR Sticker ที่บอกไปนะครับสำหรับ Galaxy A30 2 ชิ้นทำไปก่อนยังไงลองดูแล้วครับราคานี้น่าสนมากเลย